ครับท่านผู้ชมครับต้นขนุนต้นนี้ก็ดกเหมือนกันนะครับที่ผมเคยถ่ายไว้ตอนคลิปแรกของต้นขนุนนะครับต้นนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมดูนะครับนี่ครับมันจะกินยังไงไหวหมดก็คงจะกินไม่หมดนะครับท่านผู้ชมตรงนี้1ลูก2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 อันนี้เป็นขนุนฟ้าแฝดติดกันเลยครับผมนับดูประมาณ21ลูกขนุนโอ้เยอะจริงๆเดี๋ยวผมนับดูใหม่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ลูกเล็กนี่ไม่นับนะครับ3 14 15 16ลูกเล็กก็นับเลยดีกว่า16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28โอ้โหทั้งหมด28ลูกในต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละลูกแต่ละลูกว่าเยอะขนาดไหนนี่ครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ลูกแรกเลยนะครับในลูก2ลูก3นี่ครับอันนี้ลูกที่4ลูกที่5ลูกที่6นี่ลูกที่7ที่8ที่9ที่10ที่11 12 13อันนี้เป็นคู่แฝดเลยนะครับนี่ติดกันเลย14 15 16สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดโอ้โหเยอะจริงๆนี่ครับต้นขนุนเราตัดกิ่งที่มันขึ้นตรงๆออกนะครับแล้วเราก็ปล่อยให้กิ่งด้านข้างเนี่ยมันแผ่ออกมามันก็จะทำให้เราเนี่ยเก็บเอาผลขนุนเนี่ยได้ง่ายมากเลยนะครับแต่ก่อนนั้นรกกว่านี้แต่ตอนนี้เริ่มโล่งๆแล้วนะครับกิ่งเขาจะยาวออกไปและกิ่งใหญ่ก็เก็บง่ายส่วนที่อยู่ตรงโหออกนี่ใต้โคนต้นเลยใช้พื้นรองรับน้ำหนักได้เลยนะครับอย่างเงี้ยไม่ต้องห้อยแบบที่อยู่ตรงกิ่งของต้นขนุนอย่างนี้นะครับนี่ครับนอนราบอยู่กับพื้นดินเลยนี่ด้านนู้นลูกนี้นี่ตัดออกแล้วนะครับแต่ว่าเรายังเอาออกไม่ได้เนื่องจากว่ามันติดอยู่ว่าไม่รู้ว่าติดอะไรเดี๋ยวผมจะเอามีดมาปาดออกทีละนิดทีละนิดนะครับนี่โอ้เห็นแล้วไม่รู้ว่าจะกินยังไงนับไปนับมาก็นับไม่ถูกว่าทั้งหมดนะมันกี่ลูกนี่เอ้ยยังมีอีกลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับยังไม่ได้โอ้ตรงโน้นอีกลูกหนึ่งนู่นยังไม่ได้นับเลยนะครับโอ้ยดกจริงๆเลยปีนี้ไม่ว่าจะเป็นขนุนไม่ว่าจะเป็นมะนาวอ๋อปีนี้ดกจริงๆเลย
ครับท่านผู้ชมครับต้นขนุนต้นนี้ออกลูกขนุนเยอะมากจริงๆเลยนะครับแล้วก็เก็บง่ายด้วยอยู่ใกล้ๆพื้นไม่ได้ตัดยากเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมมีพื้นที่นะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมปลูกไว้นะครับแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้กินผลของมันนะครับเหมือนของผมนี้กินคงไม่ไหวแล้วนะครับออกเยอะจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเขาสุกแบ่งห่างกันหลายๆวันกินก็น่าจะดีเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเรากินบ่อยๆผมก็คงจะต้องแบ่งปันคนอื่นมั่งนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับและเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับโครับลูกที่มันติดอยู่ตรงระหว่างกิ่งมันนะครับต้องใช้เท้าถีบหน่อยมันถึงจะหลุดนี่ก็น่าจะเป็นกระรอกนะครับมากินอยู่บริเวณนี้ก็มีกระรอกอยู่ถ้าไม่กระรอกก็อาจจะเป็นนกตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับโอ้หนักเหมือนกันโอ้เยอะจริงๆ